สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องนี้นิวชาแนลมีข้อมูลดีๆมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงองค์การยูเนสโกนะคะเมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ.2562เวลาประมาณ1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาครั้งที่14ที่กรุงบุกโกตาประเทศโบลิเวียองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนการนวดไทยภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่านวดไทย Traditional Thai Massage และเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในประเภทรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการที่2ของประเทศไทยเรามาดูความหมายของคำว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หมายถึงความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบทั้งที่เป็นสากลและเป็นของท้องถิ่นซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดการนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณเกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอดเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าวทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงและการนวดไทยเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยโดยจะเน้นในลักษณะการกดการครึงการบีบการดัดการดึงและการอบประคบซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อการนวดไทยหรือการนวดแผนไทยโดยมีหลักฐานว่าการนวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดียโดยเชื่อว่าจะนำการนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนจากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทยจนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน